หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอาหาร6อย่างกินแล้วไม่ดีกับร่างกายหลายคนกินเป็นประจำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ก็ต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แต่พอพูดถึงอาหารที่มีประโยชน์หลายท่านก็คงนึกถึงผักและผลไม้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งแน่นอนค่ะผักและผลไม้ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงแต่บางทีบรรดาอาหารที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพก็อาจจะเป็นอาหารที่ไม่ควรกินบ่อยๆก็ได้นะคะเพราะอาหารบางอย่างถ้าหากเรากินบ่อยๆหรือกินในปริมาณมากๆก็อาจจะทำให้เสี่ยงที่จะเกิดการสะสมสารพิษบางชนิดเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมีอาหาร6อย่างซึ่งเป็นอาหารใกล้ตัวที่ไม่แนะนำให้เลือกกินบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะว่าแต่อาหารที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ1. ผักโขมเริ่มกันที่ผักโขมกันก่อนเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมผักโขมถึงเป็นผักที่ไม่แนะนำให้กินบ่อยๆล่ะทั้งที่ผักโขมจัดว่าเป็นผักเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งเลยซึ่งตามความเป็นจริงแล้วผักโขมเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยนะคะทั้งช่วยบำรุงกระดูกช่วยต้านการอักเสบภายในร่างกายช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยบำรุงสายตาแถมยังเป็นผักที่มีโปรตีนสูงอีกต่างหากแต่ทว่าผักโขมกลับเป็นผักที่มีปริมาณของสารออกซาเลตค่อนข้างสูงมากซึ่งสารชนิดนี้จะมีฤทธยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมและแร่ธาตุในกระแสเลือดถ้าหากกินผักโขมในปริมาณมากๆก็อาจจะทำให้สารออกซาเลตเกิดการสะสมในไตจนทำให้เกิดนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะได้ดังนั้นผักโขมจึงเป็นผักที่ไม่แนะนำให้กินในปริมาณมากๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคไตโรคนิ่วโรคเกาต์และข้ออักเสบรูมาตอยด์ค่ะ2. ปลาท่องโกอาหารเช้าที่มักเลือกกินกันบ่อยๆก็คงหนีไม่พ้นปลาท่องโกใช่ไหมล่ะคะเพราะนี่คืออาหารที่กินคู่กับกาแฟนมน้ำเต้าหู้หรือกินกับโจ๊กก็เข้ากันดีมากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถึงแม้ว่าปลาท่องโกจะเป็นอาหารเช้าที่ช่วยให้อิ่มท้องได้โดยที่ไม่ต้องกินอาหารเช้าให้ยุ่งยากแต่รู้หรือไม่คะว่าปลาท่องโก1คู่หรือ2ขาที่น้ำหนักราวๆ30กรัมกลับให้พลังงานแก่ร่างกายที่มากถึง145กิโลแคลอรี่เลยนะคะแถมยังมีคาร์โบไฮเดรตที่มากถึง15กรัมไขมัน9กรัมโปรตีน1กรัมและปลาท่องโก1คู่ก็ให้พลังงานพอๆกับการกินข้าวสวยทัพพีครึ่งเลยล่ะค่ะและไม่เพียงแค่นี้ปลาท่องโกยังเป็นเมนูที่ต้องผ่านกระบวนการทอดซึ่งอาจจะถูกนำมาทอดในน้ำมันใช้ซ้ำซึ่งการทอดด้วยน้ำมันใช้ซ้ำบ่อยๆน้ำมันก็จะเสื่อมสภาพและก่อให้เกิดสารโพล่าและสาร PAH ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตัวร้ายและยิ่งถ้าหากแม่ค้าใส่ปลาท่องโกทอดร้อนๆลงในถุงกระดาษรีไซเคิลที่มีหมึกพิมพ์ด้วยยิ่งจะเป็นการเพิ่มสารตะกั่วมากขึ้นไปอีกดังนั้นเมนูปลาท่องโกจึงเป็นเมนูที่ไม่แนะนำให้เลือกกินบ่อยๆนะคะเพราะการกินปลาท่องโกบ่อยๆหรือกินในปริมาณมากๆอาจจะทำให้เสี่ยงที่จะเกิดภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงโรคเบาหวานเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเสี่ยงเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ค่ะ 3. อาหารหมักดองอาหารหมักดองเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยที่ทำกินกันมาเป็นเวลานานมากแล้วโดยคนสมัยโบราณเป็นคนคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ถนอมอาหารแต่ทว่าถ้าหากเป็นอาหารหมักดองที่ทำกินกันเองในครอบครัวก็คงไม่เป็นไรแต่อาหารหมักดองบางอย่างที่หาซื้อตามท้องตลาดอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานทั้งขั้นตอนการผลิตและภาชนะในการใช้บรรจุรวมไปถึงการป้องกันอาหารจากการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคซึ่งถ้าหากกินอาหารหมักดองที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้เสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษได้อีกทั้งอาหารจำพวก
หมักดองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมูส้มแหนมปลาส้มปลาร้าผลไม้ดองหรือผักดองต่างๆอาหารหมักดองกลุ่มนี้จะมีสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับได้และรวมไปถึงอาหารหมักดองเป็นอาหารที่ต้องผ่านการหมักเกลือไว้เป็นเวลานานๆจึงทำให้อาหารหมักดองเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงมากถ้าหากกินในปริมาณมากๆหรือกินบ่อยๆก็จะทำให้เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเป็นอันตรายต่อตับและเป็นโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยค่ะ 4. อาหารปิ้งย่างถึงแม้ว่าอาหารประเภทปิ้งย่างจะมีรสชาติที่อร่อยกลิ่นหอมน่ากินแต่ทว่าอาหารปิ้งย่างที่ผ่านการปรุงสุกด้วยรมควันเตาถ่านจัดว่าเป็นอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารปิ้งย่างอย่างเนื้อติดมันที่ต้องปิ้งจนเกรียมเพราะอาหารประเภทนี้จะต้องใช้ความร้อนสูงซึ่งระหว่างกระบวนการปิ้งย่างที่ต้องใช้ความร้อนสูงนั้นก็จะก่อให้เกิดสารอะคริลามายด์และอาจจะเกิดสารไพโรไลเซสจากการไหม้ของเนื้อสัตว์ด้วยซึ่งสารตัวนี้จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดอีกชนิดหนึ่งเลยนะคะและสารก่อมะเร็งร้ายเหล่านี้ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเซลล์ดีๆในร่างกายของเราให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งร้ายได้อีกด้วยล่ะค่ะอีกทั้งถ้าหากนำอาหารทะเลมาปิ้งย่างที่ต้องผ่านการใช้เตาถ่านและต้องปิ้งด้วยความร้อนสูงยังจะก่อให้เกิดสารไนโตรซามีนที่เป็นสารก่อมะเร็งตับเพิ่มอีกด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาหารประเภทปิ้งย่างเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรกินบ่อยๆเลยและเพื่อสุขภาพที่ดีลองมาเลือกกินเป็นเมนูต้มนึ่งจะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ 5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถึงแม้ว่าเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นเมนูที่ดีที่สุดในช่วงเวลาเร่งรีบและช่วงปลายเดือนแต่ทว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่แนะนำให้กินบ่อยๆนะคะเพราะสืบเนื่องจากส่วนประกอบหลักๆของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็คือแป้งสาลีรองลงมาก็จะเป็นไขมันในเครื่องปรุงรวมถึงมีเกลือโซเดียมในเครื่องปรุงด้วยซึ่งถ้าหากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากกว่า1ซองต่อวันก็จะส่งผลทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่เกินความต้องการของร่างกายผลกระทบที่ตามมาก็คือระบบการทำงานของไตก็จะทำงานหนักจึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้และไม่เพียงแค่นี้การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำทุกวันโดยที่ไม่มีการเติมผักและเนื้อสัตว์ลงไปด้วยก็จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารหรือไม่ก็อ้วนได้เลยนะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ควรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดต่อกันเป็นเวลานานๆและทุกครั้งที่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ควรเติมผักและเนื้อสัตว์ลงไปด้วยเพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารครบถ้วนพร้อมทั้งควรใส่เครื่องปรุงครึ่งซองหรือน้อยกว่านั้นจะดีมากๆและที่สำคัญไม่ควรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบดิบๆนะคะเพราะเส้นบะหมี่จะเกิดการพองตัวในกระเพาะอาหารจนเกิดอาการจุกแน่นท้องได้ค่ะ 6. ไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าอาจจะเป็นอาหารที่หลายๆท่านชอบกินแต่สำหรับเมนูไข่เยี่ยวม้านั้นจัดว่าเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเท่าไหร่นะคะเพราะไข่เยี่ยวม้าคืออาหารที่ต้องผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นด่างก่อนจากนั้นก็จะนำไปแช่หรือนำไปหมักในส่วนผสมที่มีปูนขาวเกลือโซเดียมคาร์บอเนตสังกะสีออกไซด์ใบชาดำและน้ำนี่จึงทำให้ไข่เยี่ยวม้ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีกลิ่นฉุนแต่ทว่าในผู้ผลิตบางรายอาจจะมีการเติมสารออกไซด์ของตะกั่วลงในส่วนผสมของสารที่ทำไข่เยี่ยวม้าในปริมาณที่มากเกินไปด้วยการเติมสารออกไซด์ในปริมาณมากๆก็เพื่อที่จะช่วยให้ไข่ขาวแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอและถ้าหากคุณกินไข่เยี่ยวม้าในปริมาณมากๆหรือกินบ่อยครั้งก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดการสะสมพิษจากตะกั่วได้ซึ่งสารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีพิษที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังอีกทั้งยังทำให้เกิดการดูดซึมแคลเซียมภายในร่างกายดูดซึมได้น้อยลงจนทำให้เกิดภาวะขาดแคลเซียมทำให้กระดูกผุได้ดังนั้นเมนูไข่เยี่ยวม้าจึงเป็นเมนูที่ไม่แนะนำให้กินบ่อยๆหรือลองเปลี่ยนจากการกินไข่เยี่ยวม้ามาเลือกกินเป็นไข่ต้มจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ